ในโลกของฟุตบอลนักเตะบางคนนั้นมีแสงสปอตไลท์ที่ส่องมาหามากกว่าใครพวกเขาเหล่านั้นเป็นที่รู้จักกันดีของแฟนบอลทั่วไปและถูกเหล่ากองเชียร์พูดถึงเป็นประจำแต่ก็ยังคงมีผู้เล่นอีกหลายคนที่ไม่ได้มีแสงส่องมาที่ตัวเขามากขนาดนั้นได้แต่ทำหน้าที่ของตัวเองอยู่เงียบๆแต่ก็เป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญที่นำความสำเร็จของทีมผู้เล่นเหล่านี้แทบจะไม่ได้ถูกพูดถึงให้ได้มีโอกาสรับรางวัลส่วนตัวเหมือนกับพวกบรรดาซุปเปอร์สตาร์ของทีมที่ได้รับแต่เบื้องหลังแห่งความสำเร็จของทุกๆทีมก็จะมีผู้เล่นที่ล้ำค่าเหล่านี้อยู่เสมอแต่ละทีมก็จะมีผู้เล่นที่ถูกมองข้ามไปแต่ถ้าเรามองกันดีๆบุคคลเหล่านี้โดดเด่นไม่แพ้คนอื่นๆวันนี้ฟุตบอลแม็กซ์ขอเสนอเหล่าผู้เล่นที่มีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของทีมในแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ไม่ได้ถูกพูดถึงมากเท่าที่ควรฮาเวียร์มัสเคราโนมัสเคราโนคือหนึ่งในผู้เล่นกำลังหลักของบาร์เซโลนายุคทองแม้ว่าเขาจะโด่งดังด้วยการเล่นเป็นกองกลางให้กับลิเวอร์พูลและช่วงก่อนหน้านั้นแต่เมื่อเขาไม่อยู่ในถิ่นคัมนูเขากลับทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กความสามารถในการเล่นบอลของเขาบวกกับการยืนตำแหน่งและจังหวะในการเข้าปะทะทำให้เขาเป็นตัวเลือกที่เหมาะกับการเป็นกองหลังตัวกลางของบาร์เซโลนาคู่กับเกราปิเก้ซึ่งมีสไตล์ที่ต่างกันพลังอันแรงกล้าในการทุ่มเทเพื่อให้ทีมคว้าชัยชนะเขาคือหนึ่งในบุคคลที่สำคัญและเป็นที่รักของเหล่าอาซูกราน่าและอยู่ในทีมชุดแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกถึง2สมัยด้วยกันเซซ่าอัสปิลิกเวต้าปกติแล้วตำแหน่งแบ็คขวาก็ไม่ค่อยได้ถูกพูดถึงมากเท่าไหร่นักนะครับยิ่งเป็นเมื่อ10ปีก่อนยิ่งไม่โดดเด่นเลยถ้าเทียบกับแข่งในปัจจุบันอย่างเช่นริสเจมหรือเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนแต่ความสม่ำเสมอและความเป็นผู้นำของอัสปิลิกเวต้ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของเชลซีในช่วงเวลาที่เขาอยู่กับสโมสรยิ่งเวลาผ่านไปบทบาทของเขาก็ยิ่งมากขึ้นถูกจับไปเป็นเซ็นเตอร์แบ็กในตำแหน่งหลัง3ก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมการเข้าใจเกมและแท็กติกในทีมของอัสปิลิกเวต้าทำให้เขาไม่ค่อยก่อความผิดพลาดเกิดขึ้นในยุคที่เชลซีประสบความสำเร็จทั้งในลีกและเวทียุโรปเขาคืออีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีให้กับนักเตะในรุ่นหลังของสิงโตน้ำเงินครับในฐานะผู้นำทีมเวสมอร์แกนนี่คืออีกหนึ่งนักเตะที่มีบทบาทคล้ายกับอัสปิลิกเวต้านะครับความเป็นผู้นำและจิตใจที่แข็งแกร่งของเวสมอร์แกนเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญที่ทำให้เลสเตอร์ซิตี้สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาล 2015-2016 อดีตกัปตันทีมชาวจาเมกาไม่ได้โดดเด่นเท่ากับเจมี่วาร์ดี้เอ็นโกโลกองเต้ริยาดมาเรสหรือแดนนี่ริงวอเตอร์แต่ในซีซั่นดังกล่าวเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแบบไม่มีผิดพลาดความแข็งแกร่งในลูกกลางอากาศเป็นจุดเด่นที่ทำให้จิงจอกสยามมีโมเมนต์ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นในตอนนั้นเคเลอร์นาวาสผู้รักษาประตูชาวคอสตาริกาเป็นผู้เล่นที่ถูกมองข้ามอย่างชัดเจนทั้งที่เขาเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญให้เรอัลมาดริดคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกติดต่อกัน3สมัยช็อตสต็อปเปอร์หรือปฏิกิริยาการเซฟของเขานั้นสุดยอดจนใครต่อใครก็ชื่นชมแต่ก็ไม่ได้โดดเด่นเท่ากับผู้เล่นแดนหน้าของราชาชุดขาวในตอนนั้นเขาได้อยู่กับทีมแค่5ปีแต่ก็ประสบความสำเร็จมากมายทั้งบอลยุโรปและบอลลีกและสิ่งที่ตอกย้ำความเก่งกาจของเจ้าตัวก็คือผลงานในทีมชาติเขาเป็นส่วนสำคัญที่พาคอสตาริกาเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในฟุตบอลโลกปี 2014 เก็บคลีนชีทได้ถึง 3 จาก 5 เกมและยังคว้าแมนออฟเดอะแมตช์ได้ถึง 3 ครั้งเช่นกันไมเคิลคาริกในยุคของเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสันมีมิดฟิลด์หลายต่อหลายคนที่ถูกพูดถึงนะครับทั้งในยุคทริปเปิลแชมป์และยุคแชมป์ยุโรปในปี 2008 ไมเคิลคาริกมักจะถูกแฟนบอลปีศาจแดงเรียกได้ว่าเป็นผู้ปิดทองหลังพระที่ยอดเยี่ยมอีกคนหนึ่งเขาคือตัวควบคุมจังหวะให้กับเกมและยังเป็นประการด่านหน้าก่อนที่คู่แข่งจะเจาะเข้าไปถึงแผงหลังแม้ว่าเขาจะถูกวิจารณ์บ้างบางครั้งจากแฟนๆในช่วงที่เล่นไม่ดีแต่ความสามารถของเขานั้นก็เป็นที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คืออีกหนึ่งในบุคคลสำคัญกับการสร้างความสำเร็จของทีมอย่างชัดเจนแฟนนันดินโยแฟนนันดินโยเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เป๊ปกวาร์ดิโอล่ามักจะขาดไม่ได้ความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมของผู้เล่นชาวบราซิลเลียนการยืนอยู่จุดกลางของ11ผู้เล่นตัวจริงบนสนามทำให้ทีมนั้นมีความแข็งแกร่งทั้งแดนบนและแดนล่างทั้งการครองบอลที่ยอดเยี่ยมรวมถึงการเข้าสกัดที่ดุดันเขาทำตามแท็กติกของเป๊ปได้อย่างไม่มีขาดตกบกพร่องนะครับและพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนับตั้งแต่ได้ร่วมงานกับกุนซือชาวสเปนิชแม้ว่าเขาจะไม่ได้ถูกชื่นชมมากจากเพื่อนร่วมลีกหรือบรรดานักวิจารณ์แต่ความคงเส้นคงวาของเขาทำให้เรือใบสีฟ้าคว้าแชมป์ลีกได้หลายต่อหลายสมัยชูอัลมิรันดาชูอัลมิรันดากองหลังชาวบราซิลเลียนเป็นเสาหลักให้กับแอตเลติโกมาดริดในฤดูกาล 2013-2014 การเล่นของเขาถือว่าสม่ำเสมอคนหนึ่งเลยทีเดียวนี่คืออีกหนึ่งบุคคลสำคัญในช่วงพีคของดิเอโกซิเมโอเน่แม้ว่าทัพตราหมีจะโดดเด่นในเรื่องเกมรับแต่เขาก็ไม่ได้ถูกยกย่องเหมือนดิเอโกโกดินแต่นี่คือคู่หูที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคนั้นเขาและเพื่อนๆพาทีมคว้าแชมป์ลาลิก้าได้สำเร็จและพาทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้อีกด้วยนักเตะเหล่านี้ได้แสดงความยอดเยี่ยมเพียงแต่ไม่ได้โดดเด่นเท่ากับบรรดาซุปเปอร์สตาร์ของทีมแต่ยังน้อยเขาก็ได้สร้างผลงานเอาไว้ว่าตัวเองก็เป็นหนึ่งในยุครุ่งเรืองให้กับต้นสังกัดเช่นเดียวกันและมันก็เป็นการแสดงให้แฟนบอลได้เห็นเช่นกันว่าการที่ทีมจะประสบความสำเร็จนักเตะทุกๆคนที่อยู่ในทีมชุดนั้นมีส่วนสำคัญกันทั้งสิ้นผู้เล่นระดับซุปเปอร์สตาร์ที่ได้รับรางวัลส่วนตัวมากมายจากการขึ้นไปอยู่จุดนั้นไม่ได้หากไม่ได้บุคคลเหล่านี้คอยสนับสนุนฟุตบอลถึงเรียกว่ากีฬาประเภททีมยังไงล่ะและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลแม็กซ์